ครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงที่เราจะมีการเลือกนายกแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยทางท่านรองนายกว่าที่รองนายกภูมิธรรมก็พูดไว้หลายหนว่าเรามาด้วยต้นทุนที่สูงนะครับผมอยากจะขอเปลี่ยนนิดนึงว่าจริงแล้วไม่ใช่ต้นทุนที่สูงนะครับพรรคเพื่อไทยเราเทหมดหน้าตักเราเทหมดหน้าตักเลยนะครับการทำงานครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็มีท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้เนี่ยได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับเราเองเราก็มีหลายท่านที่อยากจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าท่านได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับการที่เราเทหมดหน้าตักเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องทุ่มเทการทำงานของเราเพื่อพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องการทำงานเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของขีดจำกัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่อยากให้เรื่องขีดจำกัดของงบประมาณหรือว่าการที่เราได้เข้าบริหารเนี่ยช้าไปนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณจริงๆก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเป็นขีดจำกัดในการที่จะไม่ให้เราทำงานผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้เรื่องของการที่เราจะต้องทำอะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมมีแผนงานที่มากมายนะครับบางอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณบางอย่างขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องมีขีดจำกัดทางด้านเวลาหรืองบประมาณหรือทางกฎหมายถ้าเกิดว่าอะไรทำได้อะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เข็นออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากให้เป็นมิติใหม่ในการทำงานของรัฐบาลนี้นะครับผมเองถ้าเกิดได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพรรคร่วมอีกก็จะได้เน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ